อันนี้เนี่ยบ้านอยู่ได้แต่มันจะน่าอยู่หรือไม่ก็อีกเรื่องนึงก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบบ้านอย่างบ้านหลังนี้บอกเนี่ยบ้านฝั่งตรงข้ามจอดรถขวางเอาไว้แล้วบ้านหลังเนี้ยต้องการจะเอารถออกเพื่อพาหลานไปส่งหลานเนี่ยเป็นโรคหอบหืดคุณผู้ชมครับก็ไปตามบ้านหลังตรงข้ามผ่านไป3ชั่วโมงอ่ะกว่าจะมาเลื่อนให้ดูเหตุการณ์กันหน่อยครับยายไปบอกมันได้บ่ผมสิพาหลานไปหาหมอนี่ผมออกบ่ได้เมืองนู่นนี่เฮ็ดจังได๋ที่จังซี่บ้านก็มีแมวผมเคยจอดจังซี่เทื่อบ่มาเอารถออกหลานนี่เอ้าเป็นหยังมันเรื่องของกูจะไปยังยุ่งปานนั้นบ้านเจ้าของมีจอดถนนมันแคบๆนี่นี่คุณผู้ชมคือทางเจ้าของบ้านอีกฝั่งนึงที่เขาออกไม่ได้เขามาบอกคุณยายท่านนี้ยายไปบอกคนในบ้านให้หน่อยสิแล้วยายเท้าซะเอวเลยสัญญาณมาแล้วเท้าซะเอวเลยสักพักนึงก็ไม่ได้ขยับให้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เจ้าของคลิปชื่อว่าร้อยตำรวจเอกเกรียงไกรเล่าให้ฟังบอกหลาน1ขวบไอแล้วหลานเป็นหอบเงี้ยจะพาหลานไปโรงพยาบาลเช้าวันที่10ที่ผ่านมาตอนเช้าเลยก็พยายามแล้วมันจะมีคลิปที่พยายามเอารถออกคุณผู้ชมดูนะทำไมต้องมาร้องขอคุณยายให้บอกคนในบ้านเลื่อนให้เนี่ยบ้านที่เขามีกระบะครับเขาบอกจะออกยังไงอ่ะมันเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเอารถเก๋งมาจอดขวางไว้หน้าบ้านพอดีค่ะเนี่ยเขาก็ขยับแล้วมันออกไม่ได้ไงสุดท้ายเนี่ยให้ลูกสาวถ่ายคลิปนี้เอาไว้ครับแล้วก็เอามาบอกว่าจริงๆนะมันออกไม่ได้ไม่ใช่หาเรื่องแล้วหลานที่ป่วยเป็นโรคหอบถ้าเกิดเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบใช่ครับคุณผู้ชมถึงที่สุดแล้วเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตัวของเจ้าของรถชื่อว่านายเอกก็มาขยับรถออกไปนะครับก็ครอบครัวก็โมโหนะคุณผู้ชมนี่ดูจากข้างหน้าเนี่ยอันนี้เอาออกยากจริงนะเดี๋ยวตรงประตูเป๊ะเลยนี่มาขยับนี่ยอมขยับแล้วจะผ่านไป3ชั่วโมงนะครับพอไปคุยกับฝั่งของคนที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี48ครับอยู่กัน8ชีวิตครับส่วนในเอกเพิ่งจะย้ายมาตอนปี58นี่มาตามหลัง10ปีช่วงแรกก็ไม่ได้มีปัญหากันรู้เพียงแค่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาทำงานเป็นสายให้กับตำรวจสภ.เมืองอุดรสักพักในเอกชอบพูดจาไม่ดีใส่ทำอะไรก็ไม่เกรงใจเพื่อนบ้านมีปากเสียงกันถึงขั้นต้องไปไกล่เกลี่ยกันบนโรงพักครับผู้นำชุมชนก็ทำอะไรไม่ได้อยากให้ตำรวจนะครับชุดที่รับผิดชอบเนี่ยดูแลหน่อยนายเอกเป็นสายให้ก็บอกเขาหน่อยเตือนเขาหน่อยว่าที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับยางออกมาร้านมึงเป็นยังมันบอกผมสิเด้ร้านมึงเป็นยังเอ้าผมก็ศูนย์เนาะคุณชุมชนคุณยายบ้านสิเด้มีการเจรจาคุยครับผมเคยไปบอกผมให้แจ้งมาตั้งแต่แรกๆแล้วตอนเขาเปิดเพลงดังตั้งแต่เปิดเพลงเปิดยังตั้งแต่ห้องดาเดินๆเดินๆตั้งแต่คุณแล้วครับผมตาต้นผมม่วงอยู่นี่ยังยืนตาผมหมอถ้าบ่เกิดเหตุกับร้านผมนี่เมื่อนั้นก็สิบ่เกิดเหตุสิบ่มีคลิปอีหยังเกิดขึ้นเลยมันเท่าไปอ้าวส่วนฝั่งของนายเอกนะครับเจ้าของรถเก๋งนะครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นมรดกจากพ่อแม่ของเขาแล้วก็เคยไปช่วยงานตำรวจจริงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ไปละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเหมารวมนะว่าเป็นสายของตำรวจอะไรแบบนี้นอนสบายใจเฉยมากค่ะที่นอนสบายใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเราไปถามเขาพี่แล้วพี่จอดเก๋งขวางหน้าบ้านเขาแบบนี้มันถูกเหรอพี่เขาบอกว่าไม่ได้ขวางไม่ได้ขวางอีกฝ่ายมาหาเรื่องผมลองฟังดูฮะผมว่าผมว่าเออผมจะว่าของมันผมเลยนายกินเขาผมไปเลยผมเฉยเลยท่านบอกให้ตัวคอยรถออกเพื่อเอารถเข้าบ้านนี่สิบอกเขาจะคอยรถออกมากนี่สิบอกแค่นี้จริงมันเดี๋ยวว่านั่นหรอเคยผมก็เซ็งผมนะผมไม่สนใจจริงๆในบ้านพื้นที่ก็เยอะนะนะเท่าที่ดูเมื่อกี้ค่ะถอยอาศัยกันหน่อยสิขับเข้าไปจอดในบ้านก็ได้นะนั่นน่ะสิหรือถ้าจอดหน้าบ้านจริงๆอ่ะเขาเกียร์ว่างมาให้เขาเข็นได้หน่อยใช่ไหมจริงๆประตูบ้านก็ไม่ได้ตั้งกันแบบเจอหน้ากันมันเยื้องกันค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี